สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่ Talking Thailand นะคะวันนี้พฤหัสบดีที่28มกราคม2564อยู่กับอาจารย์วิโรจน์พี่แขกดิฉันพัชยาค่ะค่ะวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เรียกหามารยาทค่ะไม่น่าเชื่อมันก็ต้องแข่งกันไม่ใช่เหรอพี่แขกคือถ้าเขาหลีกกันเนี่ยมันเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ถูกไหมที่เขาตกลงกันเองแต่นี้ถ้าเขาจะลงเขาไม่มียุทธศาสตร์อะไรเขาจะลงอ่ะแล้วคุณไปขอมารยาทอะไรจากเขาคือควรจะเปลี่ยนคำว่าขอให้คุยกันในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อไม่ให้พรรคร่วมรัฐบาลอุ้ยไม่น่าเปิดทางใช่ไหมเลยอุ้ยวันนี้นี่ไกลแต่มันไม่มีความหมายสำหรับเรื่องยุทธศาสตร์เพราะว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ชนะหรือพลังประชารัฐชนะมันก็เป็นเสียงของฝ่ายรัฐบาลภูมิใจไทยเอาไปกินพี่ดังนั้นมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีมิติเชิงยุทธศาสตร์มันไม่เหมือนพรรคฝ่ายค้านไงแบบว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยอ่ะควรจะหลีกทางให้กันเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะทางฝั่งพลังประชารัฐเขาจะเอาไปกินอันเนี้ยมันเข้าใจได้เพราะจะทำให้เสียงของฝ่ายค้านน้อยลงเรื่อยแต่คุณเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนกันมันไม่มีมิติยุทธศาสตร์ไงแต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีมิติมารยาทด้วยเพราะว่าประชาชนเขาเลือกใครคุณก็ต้องตามนั้นตามนั้นก็แปลกใครๆก็มีสิทธิ์ส่งถูกไหมใช่ไหมแล้วแปลกใจไงขนาดในยุคในภาคใต้เขาบอกส่งเสาไฟฟ้าไปยังชนะเลยเนี่ยทำไมจะไม่กลัวนะทำไมจะไปกลัวพลังประชาชนซะอย่างนั้นผลงานไม่มีมีตั้งแต่ต้นรายการนะคะวันนี้ข่าวประชาธิปัตย์เยอะแยะไปหมดเลยค่ะไม่ได้ตั้งใจจัดกันมานะไม่ได้บกเนี่ยไม่ตั้งใจจัดมานะแต่มันเยอะจริงๆวันนี้อย่าเลยพวกแกงอาจารย์วิโรจน์หรือเปล่าพวกคุณน่ะเป็นแฟนคลับผมรู้ดีพรรคประชาธิปัตย์เยอะมากจริงแต่ว่าขอขายของกันก่อนนะคะใน Voice eSpace พื้นที่ซื้อขายของเรานะคะใครใครขายใครใครซื้อนะคะไปชวนเพื่อนๆเข้ามาด้วยอย่าขายกันอย่างเดียวมาช่วยกันซื้อด้วยนะคะเราเปิดพื้นที่แล้วแต่ที่เห็นว่าขายดีค่ะพี่แขกข้าวสารข้าวสารขายดีเนาะแล้วก็เห็นน้ำพริกแกงใต้อ่ะขายดีใช่วันนี้ขอฝากรถยนต์ที่ผมลงไปในอ้อมใจทุกท่านด้วยนะใครที่หาอยู่รถยนต์มินิล่าสุดใช่ไหมคะนะลงไปเมื่อสักไม่กี่นาทีนี้อาจารย์วิโรจน์ขายเก่งใครมีอะไรฝากอาจารย์วิโรจน์ขายได้รับค่ะค่ะพี่แขกไม่จะเข้าไปดูว่ามีอะไรอ๋อ Voice eSpace ใช่เนี่ยก็เลยจะโอ้โหตอนนี้คนอยู่ 10,000 นะคะ 11,000 แล้วมีมะขามหวานแล้วนะอ้าวจากเพชรบูรณ์นะอ๋อแล้วก็มีมะยงชิดมีมะยงชิดแต่ว่ามีนี่ด้วยค่ะน้ำตาลแว่นที่ห่อด้วยใบจากน้ำตาลแว่นใช่ไหมใบจากน้ำตาลแว่นไม่เคยเห็นไม่เหมือนน้ำตาลปึกใช่ไหมขอโทษพี่ไม่รู้เหมือนกันน้ำตาลภาคใต้อะค่ะที่มันเป็นแว่นมันทำมาจากน้ำตาลจากต้นจากหรือต้นตาลเอามาต้มแล้วมาทำเป็นแว่นๆแล้วก็ห่อทำเป็นแว่นเหมือนน้ำอ้อยแว่นกลมๆแล้วเขาก็จะมีใบไม้แห้งอะอาจจะเป็นใบจากหรือใบตาลนะคะห่อไว้อีกทีนึงแล้วก็จะเป็นแว่นแบบแว่นเท่าเนี้ยค่ะก็จะเป็นน้ำตาลธรรมชาตินั่นแหละคล้ายๆน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลจากต้นตาลอันนี้ก็เป็นน้ำตาลจากต้นจากบ้างอะไรบ้างน้ำตาลแว่นทุกคนทำหน้าเบื่อกันหมดเลยไม่เคยเห็นเคยได้ยินกันไม่เคยเห็นทำไมใครเห็นทำไมใครเห็นน้ำตาลแว่นอยู่คนเดียวหรือคนภาคกลางอาจจะเรียกน้ำตาลปึกหรือเปล่าแต่มันแข็งๆนะมันไม่ได้เป็นเพสแบบเหนียวๆอ่ะเอาเบอร์เอาเป็นเรื่องค่ะขอโทษนิดเดียวพี่แขกขออนุญาตนิดเดียวเอาไปทำอะไรอร่อยทำมันต้องทำกับอะไรคืออย่างนี้อาหารไทยอ่ะถ้าคุณต้องการความหวานคุณใช้น้ำตาลปึกน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลจากต้นตาลอ่ะมันจะให้ความหวานที่กลมกล่อมกว่าความหวานจากน้ำตาลทรายเพราะน้ำตาลทรายมันจะเป็นหวานแหลมหวานโดดเลยหวานแหลมตรงอย่างนี้เลยคือน้ำตาลทรายเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับทำเบเกอรี่แต่ถ้าคุณจะตำน้ำพริกกะปิถ้าคุณจะตำน้ำพริกกะปิคุณใส่น้ำตาลทรายไม่ได้เลยน้ำพริกกะปิคุณเนี่ยจะแบบวิ่งฝ่าสี่แยกไฟแดงเลยไปห้าไฟแดงเลยคือมันจะหวานเองค่ะหวานทะลุไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าคุณตำน้ำพริกกะปิหรือว่าทำแกงเผ็ดแกงเขียวหวานเนี่ยคุณใส่น้ำตาลปึกเนี่ยมันจะกลมมันจะเป็นความหวานแบบกลมๆหวานแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรอย่างนี้นี่มีคนบอกว่าอาจารย์วิโรจน์มีของขายเยอะจังครับนะฮะของฝากไปมาแล้วฮะอาจารย์พิษทั้งผู้ใหญ่ใจดีใจสะอาดนี่มารีวิวน้ำตาลรีวิวรสกันเอาแต่ในภาวะ
การขายของยากซื้อของยากกันแบบนี้เราก็ต้องระหว่างนี้เราก็ต้องมานั่งฟังการประเมินหรือการรีวิวเศรษฐกิจตลอดปีไม่ว่าจะปี63ปี64เนี่ยนะคะล่าสุดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะคุณกุลยาตันติเตมิตรนะคะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าเศรษฐกิจไทยปี63หดตัวน้อยกว่าที่คาดการไว้เดิมเมื่อตุลาคม63ที่คาดว่าลบ 7.7โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการควบคุมการระบาดของโควิดที่อยู่ในเกณฑ์ดีและมาตรการฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังของปี63คาดว่านะครับการบริโภคเอกชนจะอยู่ที่ติดลบ 0.9% นะการลงทุนภาคเอกชนติดลบ 8.9% แต่ดีขึ้นจากคาดการครั้งก่อนนะครับที่คาดว่าจะติดลบ 3% และลบ 9.8% ตามลำดับนะครับส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าจะอยู่ที่ลบ6.6% ซึ่งดีกว่าการคาดการครั้งก่อนนะครับที่ติดลบ 7.8% เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดและผ่อนคลายมาตรการการควบคุมแพร่ระบาดพี่แขกอ่านดูแล้วก็ตลกดีเนาะคือประเทศเพื่อนบ้านเขาซื้อเรามากขึ้นเพราะเขาผ่อนคลายแล้วก็คลายมาตรการการควบคุมค่ะและบ้านเราล่ะแล้วบ้านเราล่ะคะคือจะไม่โตเองเลยใช่ไหมอาศัยว่าสถานการณ์เพื่อนบ้านดีขึ้นก็เลยฉุดเราให้ดีขึ้นกว่าที่คาดการเอาไว้เห็บสยามนั่นแหละนะโมเดมและดีขึ้นแบบเท่าไหร่อ่ะก็ติดลบอยู่ดีฮะดีขึ้นแบบบวก 0.1% อะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยพี่แขกคือคนได้ F ก็ได้ F อยู่ดีอ่ะครับจะมาบอกว่าฉันได้ F ดีขึ้นนะคะแนนดิบฉันดีขึ้นนิดนึงนะแต่ก็ F อยู่ดีก็ F อยู่ดีฮะเศรษฐกิจไทยปี64คาดการว่าจะขยายตัวที่ 2.8% นะคะช่วงคาดการอยู่ที่ประมาณ 2.3 ถึง 3.3 ค่ะแต่ลดจากประมาณการครั้งก่อนจากเรื่องของโควิดที่ยังระบาดในหลายประเทศรวมถึงไทยส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยการเดินทางระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไทยค่ะขณะที่สัญญาณบวกมาจากการได้รับวัคซีนนะครับของประเทศต่างๆประกอบกับภาครัฐนะฮะได้ดำเนินการมาตรการการคลังเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่โครงการคนละครึ่งเราชนะและมาตรการด้านการเงินดูแลเยียวยาผลกระทบผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเงินจากพรก.นะครับให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหานะครับจากการระบาดของโควิดในส่วนที่เหลืออย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นการบริโภคและจ้างงานให้เพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็เอาอีกแล้วอุ้ยดีใจจังเลยทุกอย่างดีขึ้นข่าวดีคือทุกคนเขามีวัคซีนแล้วครับคนอื่นก็ฉีดแล้วโทษนะครับแล้วคุณพี่แล้วครับจะฉีดเมื่อไหร่จนถึงวันนี้เห็นพี่ก็เลื่อนกันไปเรื่อยๆจนเป็นกลางปีผมว่าไปเป็นปลายปีมันน่าสนใจนะคะอาจารย์วิโรจน์คือถ้าเราอ่านข่าวนี้อย่างผ่านๆน่ะมันจะไม่บอกอะไรเลยเราก็แค่รู้ว่าตัวเลขมันเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ถ้าเราอ่านระหว่างบรรทัดเราจะเห็นว่าวิธีที่เขาอธิบายปัจจัยลบหรือปัจจัยบวกอ่ะมันเป็นปัจจัยภายนอกหมดเลยตัวเองทำอะไรไม่ได้ใช่ไม่ใช่ไม่โทษหรือไม่อะไรนะไม่มีการพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของผลลบหรือผลบวกที่เป็นปัจจัยอันเกิดจากการกระทำบางอย่างในประเทศเช่นนโยบายที่ดีหรือได้ผลนโยบายที่ไม่ได้ผลนโยบายที่ผิดพลาดคือนโยบายของรัฐบาลแต่ไม่มีตัวเลขในการบอกว่านโยบายนั้นทำให้ตัวเลขมันเพิ่มเติมมันมีสองส่วนอาจารย์วิโรจน์ส่วนที่เขาบอกว่ามันดีกว่าที่คาดการเอาไว้แล้วสถานการณ์มันมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น2 ส่วนเนี้ยเขาใช้วิธีอธิบายโดยปัจจัยภายนอกเช่นประเทศอื่นนะเริ่มได้วัคซีนประเทศอื่นเริ่มผ่อนคลายมาตรการแล้วก็เหมือนจะเริ่มแบบมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เคลื่อนไหวมากกว่าในช่วงแรกคือแต่เขาไม่ได้พูดเลยว่าปัจจัยภายในของเราอ่ะมีนโยบายอันไหนที่ไม่ประสบความสำเร็จและมีนโยบายไหนที่ไปกระตุ้นปัจจัยลบและปัจจัยบวกอันนี้แต่พอพูดถึงปัจจัยบวกปัจจัยที่ดูน่าจะช่วยให้ตัวเลขมันดีขึ้นเขาก็พูดถึงทุกนโยบายโดยรวมแล้วไม่มีการแยกแยะออกมาเลยว่านโยบายคนละครึ่งอ่ะส่งผลที่เป็นปัจจัยบวกต่อเท่าไหร่นึกออกไหมคะว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของเราเท่านี้ตัวเลขที่เป็นผลบวกอันเป็นผลมาจากนโยบายคนละครึ่งอ่ะมันบวกไปเท่าไหร่จุดอันเนี้ยเขาไม่ได้บอกเราเที่ยวด้วยกันส่งแบบดีดออกมาเป็นแรงเหวี่ยงหรือโมเมนตัมเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างไรก็ไม่พูดถึงเลยไม่พูดถึงเลยแล้วก็อ้างว่าจะมีการปล่อยกู้จากสถาบันการเงินให้กับธุรกิจก็ไม่ยอมพูดถึงรายละเอียดหรือตัวเลขว่าให้กู้ไป
เท่าไหร่แล้วในกลมๆ 100% เนี่ยไอ้ตัวเลขที่ปล่อยกู้นั้นส่งผลบวกหรือส่งผลลบต่อนักธุรกิจหรือธุรกิจในประเทศเท่าไหร่อย่างไรแต่ว่าใช้วิธีพูดเรียงกันหมดเลยพูดเรียงกันหมดเลยคนละครึ่งเราชนะมาตรการเงินดูแลเยียวยาผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจบลาบลาบลาคาดว่านะแต่ในประเทศคาดว่าด้วยนะแล้วในประเทศเรามาดูแต่ละจุดแต่ละจุดที่มันมีปัญหาหมดเลยนะที่พูดใช่นะแต่เหมือนคนพูดความจริงไม่หมดแล้วก็หยิบความจริงบางส่วนมาพูดแบบเร็วๆอ่ะเอาพวกนี้มาเรียงต่อๆกันแล้วก็แบบฉันอยากรีบผ่านตรงนี้ไปเร็วแล้วเดี๋ยวจะขอไปพูดตรงนี้อื่นแล้วนะตัวเลขการเติบโตหรือการหดตัวของเศรษฐกิจของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเฟดอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็น Bank of England หรืออะไรต่างๆพี่แขกเขาชัดเจนนะทั้งบวกทั้งลบเขาต้องพูดนะฮะแล้วก็เอาตัวเลขที่มันเป็นอินเด็กซ์เนี่ยต่างๆเนี่ยมาพูดหมดเลยนะครับบ้านเรานี่เหมือนพี่เกนชูสอะเหมือนเลือกข้างอะพูดตรงในความรู้สึกทั้งที่จะต้องเขาเรียกว่ามีเซตมาตรฐานของอินเด็กซ์ทางเศรษฐกิจใช่ไหมฮะที่นักเศรษฐศาสตร์เขาจะใช้ในการวัดเนี่ยเขาก็พูดไปตามนั้นตรงไปตรงมาคือมันทำให้เห็นว่าระบบราชการไทยอะไม่กล้าชนกับรัฐบาลด้วยนะเขาชนกับบางรัฐบาลชนกับบางรัฐบาลแต่พอเป็นรัฐบาลอย่างเงี้ยเขาไม่กล้าชนแล้วอย่างเงี้ยจะช่วยกระตุ้นการบริโภคและการจ้างงานนะฮะและคาดต่ออนาคตก็เหมือนเดิมฮะจะฉายแต่ภาพดีๆนะบอกว่าภาคเอกชนจะขยายตัว 2.5 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 3.4 การบริโภคภาครัฐขยายตัวที่ 6.1 การลงทุนภาครัฐขยายที่ 12.1 มูลค่าการส่งออกจะขยายที่ 6.2 โดยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับสอดคล้องกับทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญและในด้านเสถียรภาพภายในประเทศนะครับคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ 1.3% นะปรับขึ้นตามราคาน้ำมันตลาดโลกที่มีทิศทางสูงขึ้นและการฟื้นฟูของอุปสงค์ภายในประเทศอันนี้ก็บวกมากในการคาดการณ์แต่แฟกเตอร์แค่2 อย่างเนี้ยมันอธิบายได้หรอค่ะว่าประเทศคู่ค้าเขาจะดีขึ้นและทุกอย่างเราก็จากติดลบทั้งหมดจะกลายเป็นบวกทั้งหมดและบวกเยอะๆด้วยกลับไปถามรุ่นพี่คุณนะที่ออกมาแถลงอยู่ตลอดเวลาแล้วตัวเลขมันไม่เป็นตามนั้นตลอดเวลาและไม่เคยออกมายอมรับนะคือแขกสงสัยว่ามูลค่าการส่งออกจะขยายตัว 6.2% เอาอะไรมาอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าส่งออกอะไรนั่นสิตอนนี้ติดลบอะไรตอนนี้ติดลบ 6.6% นะฮะค่ะขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยขณะเดียวกันค่ะมีการพูดถึงวงเงินกู้และการเบิกจ่ายของรัฐบาลจากคุณจตุรนต์ฉายแสงที่มานั่งกลางดูนะคะแล้วก็บอกว่าโดยเฉพาะเรื่องของเงินกู้เนี่ยนะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน3แผนงานที่น่าสนใจหรืออาจต้องใช้คำว่าน่าตกใจมากคุณจตุรนต์บอกว่าแผนงานแรกก็คือเรื่องแผนการแพทย์และสาธารณสุขยังไม่คืบหน้าทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็พูดถึงบอกว่าแผนงานที่2แผนเยียวยาเบิกจ่ายไป 53% แผนนี้เนี่ยจ่ายมากที่สุดก็น่าจะเป็นเพราะทำได้ง่ายหาทางจ่ายให้ถึงมือผู้รับเท่านั้นแล้วก็โดยรวมในปี63วงเงิน1ล้านล้านบาทเบิกจ่ายไปเพียง 29.8% ค่ะเกือบทั้งหมดไปอยู่ในแผนเยียวยาส่วนแผนสาธารณสุขยังไม่มีการเบิกจ่ายและแผนฟื้นฟูเบิกจ่ายไปเพียง 1,900 ล้านบาทเศษผ่านไปอีก3เดือนการเบิกจ่ายก็ไม่กระเตื้องและล่าสุดนะครับเมื่อวันที่19มกราคม64เนี่ยข้อมูลจากสสช.นะครับพบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มบ้างแต่ในแผนสำคัญก็ยังเป็นตัวเลขที่น่าตกใจจากวงเงินกู้1ล้านล้านมีวงเงินอนุมัติกว่า700ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว 371,000 ล้านบาทรายจ่ายส่วนใหญ่อยู่ในแผนเยียวยาซึ่งเป็นเงินเกือบ 323,000 ล้านบาทหรือ 57.79% แผนงานสาธารณสุขจ่ายไปเพียงแค่ 7.92% ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนโครงการที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือสารพยาบาลนั้นเบิกจ่ายเป็นเพียงแค่ไปเพียงแค่ 0-2% เท่านั้นเองนะฮะค้างท่อแล้วขอโทษนะครับทุกปีเราจะได้อ่านข่าวว่ารัฐบาลมีเงินค้างท่อเพียบเลยและถามว่าไอ้กู้มาเยอะแยะเนี่ยส่วนหนึ่งสเปซสปาไม่พอยังค้างท่ออีกไม่แต่สลิมจะเข้าใจว่าก็รัฐบาลนี้เขาไม่คอร์รัปชันเขาไม่ใช้เงินไปโดยแบบอะไรนะไม่สุดรุ่ยสุดร่ายไม่ใช้เงินสเปซสปาจริงเหรอแล้วเราจะกู้มาทำไมก็นั่นสิคือคุณจตุรนก็บอกว่ามีดอกเบี้ยนะครับไม่ได้กู้มาเฉยๆนะพออ่านไปทั้งหมดนี้คุณจตุรนบอกว่า
หมดข้อสงสัยว่าทำไมเศรษฐกิจไทยจึงถดถอยมากที่สุดในอาเซียนและฟื้นตัวช้าที่สุดคือมีสาเหตุอื่นก็จริงนะคะที่ทำให้เศรษฐกิจไทยถดถอยและฟื้นตัวช้ากว่าใครไปๆมาๆเนี่ยคงต้องมาคุยเรื่องเศรษฐกิจกันมากขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นอยากฟังว่าเมื่อมีการพิจารณารายงานนี้ในสภาผู้แทนราษฎร28มกราคมนะคะรัฐบาลจะตอบคำถามนี้อย่างไรและอยากดูต่อไปด้วยว่าเมื่อถึงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีประเด็นความผิดพลาดบกพร่องในการบริหารประเทศของรัฐบาลมาอีกมากน้อยแค่ไหนใช้เงินไป 37% นะคะคือเป็นสัดส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจน้อยมากแล้วสัดส่วนที่ใช้ไปเยอะที่สุดคือ50กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นการแจกจ่ายเยียวยาเนี่ยมันก็เป็นการแจกจ่ายเยียวยาที่ไม่มีโมเมนตัมต่อเรียกว่าความสามารถของการบริโภคมันเป็นการจ่ายแบบระยะสั้นเลยมันคือการแก้ปัญหาระยะสั้นและในระหว่างเนี้ยในแผนเนี่ยมันจะต้องพูดถึงระยะกลางระยะยาวว่าจะวางแผนทำอะไรกันเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจรับมือกับช่วงที่โควิดหายก็ไม่มีไม่มันไม่ใช่แค่ระยะสั้นด้วยอาจารย์วิโรจน์มันเป็นการจ่ายที่เพิ่มปัญหาให้ซับซ้อนกว่าเดิมเช่นการไอ้เงินคนละครึ่งอ่ะที่เต็มภายใน9นาทีอ่ะแล้วมันไม่ได้ได้ทุกคน อะไรอย่างเงี้ยคือคุณใช้เงิน 57% ไปโดยศูนย์เปล่าแทนที่ 57% ของงบประมาณอ่ะมันจะไปช่วยสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างน้อย 3% 4% ถ้าหากคุณปรับ 57% นั้นเป็นการให้ทวนหน้าให้ทวนหน้าคือจบเลยนะให้ทวนหน้า plus เงินเยียวยากิจการที่ถูกสั่งปิดจบเลยถ้าคุณทำแบบนี้ไอ้การขยายตัวของเศรษฐกิจปีนี้มันจะเพิ่มขึ้นในทุกมิติจากตัวเลขของสสช.ที่เราอ่านกันนะสักครู่ค่ะวันนี้ในสภาเลยนะครับก็มีการหยิบยกปัญหานะครับโดยครูมานิตนะฮะสั่งพุ่มสสสุรินทร์พรรคเพื่อไทยก็ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงมาตรการการเยียวยาประชาชนจากผลกระทบจากการระบาดของโควิดนะฮะที่หลายกลุ่มไม่ได้รับเงินเดือนละ 3,500 บาท2เดือนอาทินะครับกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแม้รัฐบาลจะระบุนะครับให้ไปขึ้นทะเบียนที่ธนาคารแต่ถามว่าเมื่อจะโอนเงินนะครับช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคนไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้รับการโอนเงินได้อย่างไรและมีคนอีกหลายกลุ่มนะครับไม่ได้รับการช่วยเหลือเช่นข้าราชการชั้นผู้น้อยพนักงานราชการที่เงินเดือนไม่มากรวมถึงคนที่มีเงินฝากธนาคารเกิน 500,000 บาทนะเพราะบางคนเนี่ยเก็บเงินตั้งแต่หนุ่มสาวเพื่อใช้ในยามแก่ทำไมไม่ได้รับการเยียวยาจริงแล้วสมมติว่าเราอายุแบบ70อ่ะเราเก็บเงินวันละแบบ100 200มาตั้งแต่เรายังหนุ่มยังสาวอ่ะแล้วอายุ60กว่าเพิ่งจะมีเงินมูลค่ามันหายไปเลยนะเพิ่งจะมีเงิน 500,000 อย่างเงี้ยคือการมีเงินเก็บ 500,000 บาทอ่ะไม่ได้ถือว่าเป็นผู้มีอันจะกินอะไรเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเงินเก็บนั้นเป็นเงินเก็บที่คุณเก็บหอมรอมริบมาตลอดชีวิตแล้วนี่ไงคะแล้วทำไมคุณเอาเกณฑ์นี้มาบอกว่าคุณจะได้เยียวยาหรือไม่ได้เยียวยาทั้งที่เราพูดล้านครั้งว่าการชดเชยเยียวยาอันดับแรกคือคุณต้องจ่ายแบบทวนหน้าก่อนแล้วคุณค่อยท็อปอัพสำหรับกิจการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะง่ายๆแค่นี้ทำไมไม่ทำแล้วพวกนักเรียนเขาถึงไปประท้วงกันเนาะว่าอายุ18ปีเขาก็มีสถานะเป็นพลเมืองเหมือนกันแล้วทำไมไม่นับเขาเป็นผู้ที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือนักเรียนต้องซื้อชั่วโมงเน็ตเพิ่มมาต้องเรียนออนไลน์อ่ะถ้าเขาได้เงินตรงนั้นมามันก็จะช่วยถัวแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ปกครองคุณเหนียวมากเลยเนาะกับประชาชนเนี่ยคุณอาคมค่ะคุณอาคมตอบนะคะตอบกระทู้ครั้งนี้บอกว่าการเยียวยาเนี่ยพิจารณาว่ากลุ่มที่มีรายได้ประจำมีระบบคุ้มครองอยู่แล้วจะถูกตัดออกไปชั้นหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดูแลในกลุ่มข้าราชการชั้นผู้น้อยและกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา33เนี่ยนายกสั่งการให้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้เครือข่ายช่วยเหลือลงทะเบียนหรือให้ไปลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐออมสินกรุงไทยธกส.ซึ่งก็จะมีมาตรการดูแลช่วยเหลือโดยคุณอาคมเนี่ยไม่ได้ตอบนะคะว่าผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้รับเงินอย่างไรเพียงแต่บอกว่ารับทราบว่ามีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่ามากๆแต่ไม่ทราบสัดส่วนว่ามีเท่าไหร่นะฮะก็ไม่ยากฮะก็เขามาลงทะเบียนในธนาคารแล้วถ้าเขาไม่มีคุณก็เวลาจ่ายคุณก็จ่ายออกทางผ่านธนาคารนี่พูดแค่นี้มันจะเดือดร้อนขนาดไหน ทุกอย่างมันถูกมัดมือมัดปากต้องอยู่ขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นคนมีศักยภาพอะไรในการคิดล่วงหน้าถูกไหมฮะพอคนด่าถึงจะคิดตามมาที่หลังเสมอและถามว่าคนเหล่านี้ถ้าถึงขั้นไม่มีมือถือคือเปราะบางนะครับและกว่าพวกคุณจะแก้ปัญหาและเงินไปถึงมือเขาเนี่ยหลายคนนี่อาจจะตายซะก่อนอันนี้พูดกันจริงเขาอ้างว่ากลุ่มเปราะบางอ่ะ
คือกลุ่มผู้13ล้านคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วแต่คำถามที่แขกอยากจะถามกลับไปยังคุณอาคมก็คือแล้วคุณจะไปเพิ่มงานให้ธนาคารออมสินกรุงไทยและธ.ก.ส.เพื่อคุณจะไปเพิ่มงานให้เขาทำไมแขกไม่เคยโมโหใครเท่ากับสุพัฒนพงษ์กับอาคมเลยนะในครม.เนี้ยใช่ไหมอาจารย์วิโรจน์คือแบบอ้าวก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณก็ไม่ลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินกรุงไทยธ.ก.ส.แล้วคุณคิดว่าคนทำงานธนาคารออมสินธ.ก.ส.เนี่ยเขาว่างมากเหรอคะ มันก็คือการไปบวกงานเขา แล้วคำถามที่เคยถามกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือถ้าคุณจ่ายล่วงหน้าคุณส่งเช็คทางไปรษณีย์ถึงทุกคนที่บ้านใครนะจัดทิปเขายังส่งสคส.ถึงทุกคนในกรุงเทพได้ทำไมคุณจะส่งเช็คเงินชดเชยถึงประชาชนทางไปรษณีย์ทุกบ้านทุกคนไม่ได้แต่ผมไปเช็คนะว่าทำไมผมไม่ได้ของคุณจักรทิปอะผมก็ไปถามเด็กข้างล่างเขาบอกเขาส่งมาเป็นปึ้งเลยเขาเลยทิ้งไปทั้งปึ้งก็ไม่ได้ทุกคนสิ่งนี้แหมขี้เกียจอะคือแทนที่จะหยอดใส่ตู้ใช่ไหมถ้าเป็นเช็คอะไม่มีใครเอาทิ้งแน่นอนคุณจักรทิปคะวันหลังส่งสคส.มาเป็นเช็คค่ะจะไม่มีใครเอาไปทิ้งแน่นอนคือนึกว่าคือถ้าขนาดคนเขาอยากจะลงผู้ว่ากทม.เขาสามารถส่งสคส.ไปยังประชาชนตามบ้านเล็กที่ได้ทุกหลังอะทำไมรัฐบาลจะส่งเช็คเงินชดเชยเยียวยาถึงประชาชนทุกคนตามที่อยู่ในบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านไม่ได้คะคุณจะไปเพิ่มงานให้ธ.ก.ส.กรุงไทยและออมสินไปเพื่ออะไรเก่งทำงานง่ายให้ยากเก่งสมองที่เอาไปคิดเรื่องพวกนี้หัดเอามาคิดเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีบ้างเถอะค่ะขนาดเดียวกันเรื่องของแรงงานรัฐมนตรีแรงงานก็บอกว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงแรงงานข้อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา33เนี่ยมีการกำชับให้หาแนวทางการช่วยเหลือซึ่งคุณสุชาติเองจะหารือนอกรอบกับเลขาธิการสภาพัฒน์เมื่อได้แนวทางก็จะต้องไปหารือกับรัฐมนตรีคลังแล้วก็จะหาข้อสรุปให้ได้เร็วที่สุดเอาไปฟังเสียงของคุณสุชาติค่ะพยายามจะให้เร็วที่สุดนะแต่ขอดูนิดนึงนะเพราะว่าเม็ดเงินตรงนี้มันเป็นเม็ดเงินที่ตั้งคนในระบบมาตรา33มี11ล้านคนล้านกว่าคนหน้าเดี๋ยวผมมีอะไรเดี๋ยวผมก็นำเรียนผ่านเดี๋ยวรัฐมนตรีคลังก่อนเดี๋ยวผมคุยกับท่านรัฐมนตรีคลังให้นิดนึงนะครับมีนายนายเมียมีนายน้องมีสัญญาณที่ดีอยู่แล้วครับนะฮะแต่ว่าจะสัญญาณจะมาดีขนาดถูกรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3หรืออยากถูกรางวัลที่5อะไรเงี้ยนะเราก็คุยกันแบบพี่น้องนะเราก็พยายามหาทางช่วยนะท่านนายกเองให้ความเป็นห่วงนะครับค่ะชาติอย่างกล่าวนะครับยืนยันสถานะของกองทุนประกันสังคมอย่างเข้มแข็งและในปี63ให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่าเกือบแสนล้านบาทโดยช่วยเหลือลูกจ้างนะครับได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยลดการจ่ายเงินสมทบและใช้เงินอีก 15,000 ล้านบาทเยียวยาแรงงานที่ถูกกระทบในรอบแรกกว่า 945,000 คนนะฮะในการระบาดรอบใหม่ก็ได้ออกกฎกระทรวงช่วยเหลือเยียวยาให้แรงงานที่ถูกกระทบจากคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดที่สั่งปิดกิจการอีก 30,000 กว่าคนโดยจ่ายไปแล้ว250ล้านบาทนะฮะก็เอาตัวเลขมาบลัฟกันไปค่ะแล้วแต่ทุเรศนะทำแล้วใช่ไหมเหลือเก็บแค่75บาท2เดือน2เดือนนะครับประเด็นก็คือว่ากูเหลือเท่าไหร่มันก็ละหายไปมันพูดง่ายคือเราไม่ต้องสมทบไปเป็นหลักร้อยอ่ะหารเป็นวันมันได้สักกี่บาทและที่สำคัญที่สุดก็คือวิธีคิดที่มันทุเรศทุลังมากนะฮะมันคือเงินเก็บของเราอ่ะแล้วเอามาให้เราแล้วก็อ้างว่าเป็นผลงานไอ้ประสาท ถูกปะแล้วมันมีผลกระทบต่อเราเองอ่ะและสำหรับคนที่เขาทำงานมาทั้งชีวิตและใส่เข้าไปแล้วเขาเดือดร้อนมากและอยากได้เงินก้อนอ่ะไม่อยากได้ดิสคาวแบบ 2-300 บาทคุณก็ไม่เอาออกมาให้เขาแล้วเอาจริงอาจารย์วิโรจน์แขกอ่ะไม่ได้อยากให้เอาเงินประกันสังคมมาช่วยตอนนี้เลยนะมันจะต้องจ่ายที่หลังเพราะในอนาคตเงินประกันสังคมยังมี question mark หลายตัวมากว่าจะขาดทุนหรือเปล่าใช่มีปัญญาจ่ายไหมภาวะ aging society ของเรานะคะแต่พักปัญหานั้นไว้ก่อนรัฐบาลกู้เงินมา1ล้านล้านแล้วเงินนั้นคุณต้องเอามาบริหารแบบเยียวยาประชาชนโดยไม่ต้องไปแตะต้องเงินประกันสังคมเงินประกันสังคมก็คือของผู้ประกันตนเก็บไว้คืนเขาตอนเขาแก่เฒ่าชราและเขาเจ็บป่วยต้องการการรักษาพยาบาลค่ะ
นะฮะเงินเยียวยาเนี่ยแต่เขาเนี่ยเขาสิ้นหวังจากเงินเยียวยาจากรัฐบาลไงเขาก็เลยบอกว่าถ้ารัฐบาลน่ะไม่ควักกระเป๋าอ่ะเอาเงินมาเยียวยาเขาอ่ะเขาขอเอาเงินตัวเขาเองก็ได้อาจารย์นิโรธบอกป่ะนี่มันคือคำขอของประชาชนที่โคตรเมตตาต่อรัฐบาลเลยอ่ะว่ารัฐบาลไม่เต็มใจให้กูอ่ะกูเอาเงินเก็บกูเหมือนเราไปกู้ไอ้เงินออมกรมธรรม์เราอ่ะอาจารย์นิโรธซึ่งท้ายสุดอ่ะอีเงินกู้กรมธรรม์เราก็ต้องคืนอยู่ดีนึกออกป่ะแล้วถ้ามันเป็นประกันเงินประกันสังคมของผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศอ่ะแล้วคุณยังเอาไปลงทุนแบบเอาไปให้กู้อะไรแบบ 4,000 บาทเลยนั้นเรายังไม่นับนะแล้วเรายังเป็นห่วงว่าเงินประกันสังคมในอนาคตถ้าเกิดแบงค์รับซี่ในกองทุนประกันสังคมขึ้นมาเนี่ยมันจะกะลียุคนะคะประชาชนจะลุกขึ้นมาเผาบ้านเผาเมืองกันจริงๆก็คราวนี้ซึ่งแขกไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นใน10ปีหรือในอีก20ปีข้างหน้าแต่ณวันนี้ค่ะอย่ารอให้ประชาชนน่ะต้องไปเอาเงินก้อนจากเงินออมของตัวเองที่กองทุนประกันสังคมมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่คุณจะต้องหมุนและบริหารเงินมาเป็นเงินเยียวยาแล้วเราไปดูว่างบปี64จะเอาไปใช้กับอะไรบ้าง 75% เป็นเงินเดือนข้าราชการงบกระตุ้นเศรษฐกิจหรืองบการลงทุนภาครัฐเนี่ยแค่ 7% ใช่น่ากลัวไหมแล้วยังมีงบซื้อเครื่องบินหรูงบซื้อเรือดำน้ำงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ก็ยังจัดเต็มคำถามของแขกคืออย่าไม่ต้องไปแตะค่ะเงินประกันสังคมอ่ะประชาชนเราต้องกดดันค่ะให้ปรับโครงสร้างงบประมาณแล้ว priority ตอนนี้เอาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเอามาแจกประชาชนก่อนพูดภาษาชาวบ้านแค่นี้แหละแล้วก็มาทำซอฟต์โลนให้ SME ถ้าคุณไม่ทำสองอย่างนี้เจ๊งและเจ๊งและเจ๊งบอกได้แค่นี้แหละผมแอบตกใจนิดนึงนะพอพี่แขกพูดถึงเงินที่ไปกู้มา 1.9 ล้านละ 1.9 ล้านล้านเนี่ยนะฮะเฮ้ยย้อนกลับไปดู GDP คุณ16ล้านล้านคุณกู้มา 1.9 ล้านล้านเพราะคุณคิดว่ามันจะติดลบ 13% คุณติดลบครึ่งนึงจากนั้นนะฮะแปลว่าเงินที่หายไปจาก GDP เนี่ย 1.12 เท่านั้นเองแล้วคุณไปกู้มา 1.9 มันเหลือตั้ง 7-8 แสนล้านที่มันโอเวอร์ไปแล้วก็ยังมันเหนียวค่ะนะฮะใช้จ่ายยังไม่มีประสิทธิภาพนี่แหละค่ะกำลังจะบอกว่าประสิทธิภาพการบริหารใช้เงินเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจสำคัญนะคะที่เป็นภารกิจของรัฐบาลพักสักครู่ช่วงหน้าค่ะเรื่องของยัตติซักฟอกมีปัญหาค่ะพรรคร่วมฝ่ายค้านตอนนี้ไม่ฟังเสียงประธานสภาที่เตือนนะคะยืนยันว่ายัตติซักฟอกถูกต้องตามข้อบังคับแล้วจะไม่ปรับแก้แม้แต่คำเดียวค่ะ